พาทุกท่านเนี่ยมารู้จักกับแบรนด์เน็ตเวิร์กอีกหนึ่งแบรนด์นะคะโดยแบรนด์นี้นะคะเขาจะเด่นเลือกอุปกรณ์ point to point แล้วก็ point to multipoint มากๆเลยค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่พัฒนาแล้วก็ผลิตบอร์ดแบรนด์ Wireless Asset รายใหญ่ที่สุดในโลกEasy Network เราทำเน็ตเวิร์กให้เป็นเรื่องง่ายวันนี้นะคะจะพาทุกท่านเนี่ยมารู้จักกับแบรนด์เน็ตเวิร์กอีกหนึ่งแบรนด์นะคะที่ทาง Easy Network เนี่ยเป็นผู้นำเข้าแล้วก็จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการค่ะโดยแบรนด์นี้นะคะเขาจะเด่นเลือกอุปกรณ์ Point to Point แล้วก็ Point to Multipoint มากๆเลยค่ะจะเป็นแบรนด์ไหนนะคะไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะและแบรนด์ที่เราจะนำมาพูดถึงกันในวันนี้นะคะก็คือแบรนด์ Infinite Wireless นั่นเองค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่พัฒนาแล้วก็ผลิตบอร์ดแบรนด์ Wireless Asset รายใหญ่ที่สุดในโลกมีทีมงานวิจัยนะคะแล้วก็ทีมงานที่พัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยเพื่อสร้างโซลูชันนะคะที่เหมาะสมที่สุดกับผู้ใช้งานด้วยค่ะและอุปกรณ์วันนี้นะคะที่เราจะนำมาแนะนำกันในวันนี้นะคะก็คือเป็นอุปกรณ์ Point to Point นะคะที่อยู่ในตระกูล Quanta นั่นเองค่ะเริ่มกันที่รุ่นแรกนะคะกับ Quanta 5นะคะเป็น Point to Point นะคะ5 GHz มีทรูพุตสูงถึง650เมกโดย Quanta 5เนี่ยนำเสนอการผสมผสานที่ลงตัวนะคะระหว่างประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่สูงแล้วก็ราคาที่เอื้อมถึงได้และความสะดวกในการติดตั้งนั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นรุ่น Quanta 6ค่ะเป็นอุปกรณ์ Point to Point 6 GHz นะคะมีทรูพุตสูงถึง650เมกโดยรุ่น Quanta 6เนี่ยสามารถติดตั้งใช้งานได้หลากหลายเลยค่ะตั้งแต่ Backhaul นะคะสำหรับ Wi-Fi ขนาดเล็กไปจนถึงกล้องวงจรปิดนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังสามารถให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกลได้อีกด้วยค่ะและรุ่นสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือรุ่น Quanta 70ค่ะเป็น Point to Point นะคะรุ่นใหม่ของแบรนด์ Infinite Wireless เลยค่ะซึ่งทำงานในย่านความถี่ 70.5 และ 76 GHz นะคะให้ทรูพุตสูงถึง480เมกค่ะและสามารถทำงานได้ในระยะทางสูงสุดถึง20กิโลเมตรเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็เหมาะอย่างยิ่งเลยสำหรับการเชื่อมต่อระยะอาคารกับอาคารนั่นเองค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ฟังมาถึงตรงนี้และรู้สึกสนใจในตระกูล Quanta นะคะจากแบรนด์ Infinite Wireless เนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้ที่ Easy Network ได้เลยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะติดตามพวกเราได้ที่ www.easynetwork.co.th Facebook Fanpage Easy Network Line Official Account Easy Network แล้วก็ YouTube Channel Easy Network ค่ะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆจากทาง Easy Network ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ